วันนี้เรามากับซีซ่าสลัดคีโตค่ะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเรามาอบเบคอนค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่หม้ออบลมร้อนลงไปค่ะประมาณ10นาทีมาทำน้ำสลัดกันค่ะมายองเนสประมาณ2ช้อนโต๊ะมัสตาร์ดประมาณนิดนึงค่ะกะเอาแล้วก็ผงกระเทียมพริกไทยเกลือชมพูน้ำตาลหล่อข้างกล้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็พาเมซานชีสค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วมาเตรียมผักสลัดค่ะหอมแข่หั่นเป็นแว่นๆผักคอสผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศค่ะเสร็จแล้วเอาน้ำสลัดมาราดค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วจัดใส่จานค่ะเทเบคอนของเราลงไปกรอบๆเลยตกแต่งด้วยพาเมซานอีกทีนึงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ